วันที่9เมษายน2567นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงการทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับนักท่องเที่ยวว่าเดือนนี้เป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ก็มีคำถามเยอะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งความจริงแล้วขณะนี้เริ่มมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศบางพื้นที่ก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนขณะที่บางพื้นที่ก็มีกิจกรรมยาวไปถึงปลายเดือนซึ่งภาพรวมทั่วประเทศก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงปลายเดือน ในส่วนของกิจกรรมเล่นน้ำคงจะไม่ได้ศาสตร์กันทั้งเดือนซึ่งไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าวจึงได้ให้กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยประชาสัมพันธ์และจัดทำปฏิทินว่าในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรที่จังหวัดไหนบ้างตอนนี้พยายามประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิมและจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวด้วยหลังจากนี้น่าจะทำให้เห็นกันเยอะกว่าเดิมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ